องดูอันนี้ค่ะสุดยอดนี่คือเยอะโบเยอะมากมันฝรั่งค่ะมันฝรั่งสวยมากเลยยิ้มแบบไหนตัวเองรอกินโอเคจำมันฝรั่งได้ไหมแปลงนี้พี่โตปลูกคนเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะได้ผลผลิตเยอะหรือเปล่านะคะและข้างๆเราก็จะมีถั่วสีม่วงนะคะอยู่เบอร์ได้ยังหมองไปยังมีถั่วสีม่วงค่ะเอามุ้งกันเลยเอาใหญ่ๆใช่เอาใหญ่ๆใช่มีถั่วสีม่วงมีกระหล่ำปีและด้านข้างโตก็จะมีต้นมะเขือเทศสีเหลืองค่ะทุกคนแล้วก็เราก็จะมีพรีเซนเตอร์นะคะพรีเซนเตอร์การกินผักนะคะแล้วก็กินมะเขือเทศตามไปนะคะแล้วก็ใต้ดินเราก็จะมีมันฝรั่งนะคะแล้วก็มีตัวนี้ก็จะเป็นกะหล่ำปีผักบุ้งค่ะทุกคนกินได้สบายมากนะคะอร่อยด้วยค่ะสดสดจากสวนเดี๋ยวทุกคนคะเดี๋ยวเรามาเก็บพร้อมกันนะคะว่าผลผลิตจากการปลูกมันฝรั่งของซอคนเดียวนะคะปีนี้จะมีหัวให้เก็บเยอะไหมมาเก็บด้วยกันเลยค่ะก็เราก็จะต้องรื้อค่ะซื้อถุงพลาสติกออกก่อนนะคะนี่ค่ะวิธีเก็บมันฝรั่งถ้าเก็บสวนใหญ่ๆจริงๆเขาจะตัดอันนี้ออกก่อนตัดต้นมันออกก่อนค่ะตัดต้นออกให้เกลี้ยงเลยแล้วก็รื้อถุงอีกคนนึงก็จะรื้อถุงพลาสติกตามนะคะถ้าเป็นสวนใหญ่ๆแต่พี่ชินบอกว่าของเราสวนเล็กนะคะไม่ต้องตัดก็ได้นะเดี๋ยวไม่ต้องตัดต้นออกก็ได้ค่ะก็ขุดๆไปเลยรื้อออกแล้วก็ขุดๆหาลูกมันไปเลยค่ะมาแล้วมาแล้วโอ้โหโอ้โหนี่คือความดกซอดีใจมากเลยค่ะซอปลูกคนเดียวแต่มันมีลูกให้เก็บดกมากดูตรงนี้ด้วยค่ะดกออกซ้ายออกขวาปีนี้มันฝรั่งสวยมากเลยค่ะดูอุ้ยมีด้านข้างเดี๋ยวซอจะควดก่อนนะคะให้ทุกคนดูนี่ปลูกมันฝรั่งนะตื่นเต้นมากเลยค่ะลุ้นหัวมันนะคะว่าจะได้เยอะหรือเปล่าว้าวนี่ค่ะอุ้ยมีตรงนี้อีกมีข้างล่างอีกค่ะสนุกมากเลยค่ะเราอยากให้ทุกคนปลูกตัวอีสออย่าโบอย่าเพิ่งเก็บนะให้ซอยอนสะว้าอย่าโบอย่าเพิ่งให้ซอย่าโบควดเฉยๆอีโอเคเชิญอยากถ่ายรูปให้ FC ดูก่อนคือกอแรกแบบนี้คือดกสวยงามค่ะอย่างนี้คือดีเลยค่ะป้าหนึ่งว่าอย่าอันนี้ไม่ยนมาหนึ่งว้าวไม่เอาอย่าโบนะซอยอนจะดูอันนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 อันนี้นะคะอุ้ย15มีตรงนี้อีกค่ะนี่คือต้นเดียวค่ะกอเดียวนะคะ10กอลูกค่ะอุ้ยป้าดงามขนาดเลยคุณน่ะเดี๋ยวดูตรงนี้อีกว้าวสวยค่ะเนี่ยต้นเดียวนะคะเนี่ยดกเนาะจะมีลูกใหญ่นะคะต้นนึงจะมีลูกใหญ่ไม่กี่หัว1 2 3 4ที่เหลือก็หัวเล็กค่ะอุ้ยอันนี้เลือดก็ใหญ่อุ้ยเยอะนะเนี่ยแล้วก็อันนี้อีกกอที่สองค่ะคุณเลยว้าวอันนี้จะลูกเล็กก็กินได้นะคะแบบนี้เก็บไปหมดเลยค่ะแพงเอาไปทำของหวานไซส์นี้จะแพงค่ะพี่ชินบอกชูดิมคำจ้ะชูดิมคำจ้ะเอาไปทำมันฝรั่งเชื่อมค่ะลูกเล็กๆแบบเนี้ยแพงทำกับข้าวแม่โอ้โหทุกคนสุดยอดทุกคนดูหัวข้างล่างตรงนี้ค่ะอย่าโบดูหัวใหญ่มากเลยค่ะแสดงว่ามันฝรั่งนี่คือไม่จำเป็นต้องเป็นใครปลูกก็สวยค่ะสวยง่ายนะคะปลูกง่ายโอ้ดูดิคะงามโหยลูกเล็กๆก็เก็บผลผลิตของเราจะเอาให้หมดเจออีกแล้วค่ะหูใหญ่มากอย่าโบถ้าแม่เห็นแม่ต้องดีใจเนาะปีนี้ปลูกมันฝรั่งได้มันฝรั่งป้าดหัวใหญ่มากเลยค่ะก้อนนี้มังเอาก้อนนี้หัวใหญ่อุ้ยอันนี้ก็ใหญ่อุ้ยสวยก้อนนี้คือดีมากเลยค่ะเป็นไซส์ที่อันนี้คือไซส์แบบเขาเรียกว่าไซส์ขายนะคะตามตลาดนี่ค่ะสวยสวยอย่าบอกละอู้อันนี้ใหญ่กว่าเพื่อนเลยอันเนี้ยว้าวอันนี้อย่างใหญ่สวยมาก
มันฝรั่งนะคะที่ตลาดเห็ดหัวใหญ่ๆแบบนี้บางทีก็ไม่ได้ราคานะคะมันจะมีหัวมาตรฐานของเขาอยู่ค่ะน่าจะประมาณนี้ค่ะหัวมาตรฐานมาตรฐานแบบขายตามตลาดเขาจะรับซื้อกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นหัวประมาณนี้ค่ะแบบนี้ก็มีโอ้หัวใหญ่ค่ะสวยจริงๆวันฝรั่งค่ะวันฝรั่งสวยมากเลยค่ะโอ้ก็เดียวเลยนะคะเนี่ยก็เดียวกูชิเน่จิกูชิเน่ชิเน่จิอ๋อดีชิชิเน่ชิเน่คืออะไรคะชิเน่ยาวและมีบ้างจริงจ้ะมีขาคนไทยเรียกไส้เดือนไส้เดือนเอาคุณดูทุกคนดูนี่เยาวะให้ FC ดูโอ้ยังสวยเยาวะยกขึ้นมาสวยๆเร็วเบาๆเบาๆอันเด้โอ้ยโชชิมโอ้ยกูหลุดแล้วโอ้คือดาเยาวะดูเยาวะกับคำจ๋าใหญ่มากหน้าเยาวะกับมันฝรั่งโอ้สวยมากเลยค่ะเสียละคะโอ้ยใหญ่แต่ว่าเสียก็เลยโอ้ยไม่เป็นไรเดี๋ยวโบตรงนี้กินได้อยู่อ๋อได้อีกครึ่งนึงกินได้อยู่ค่ะแต่ตรงนี้มันกินไม่ได้ค่ะโดนฝนนะคะดูตัวเดี๋ยวโบยิ้มสวยๆดิสายันถ่ายรูปให้อ่ะยิ้มสวยๆยิ้มหวานๆยิ้มอันนี้หล่อแล้วหรอเอาที่รู้สึกตัวเองหล่อมากเดี๋ยวโบคิดว่ายิ้มแบบไหนตัวเองหล่อยิ้มโอเคยิ้มแบบนั้นเหรอยิ้มโอเคอย่าบอกไม่เคยทำไม่เคยทำอย่าบอกเล่าให้ฟรีฟังหน่อยอย่าบอกไปเมืองไทยนะไปเมืองไทยเจอหมาเป็นอะไรนะเจอหมาอย่าบอกเล่าไปซื้อของที่คาเกเล่าให้ FC ฟังหน่อยครั้งแรกซยอนให้อย่าบอกไปทำอะไรชอบอื่นซื้อจอมทำให้ FC ดูหน่อยวันนั้นไปไหนนะเล่าไหนนะลืมโอ้ยบ่ได้ฟังหนูพี่ชินขี้อายขี้อายกูก็รออย่างมาเดี๋ยวซอจะมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะเพราะว่าพี่ชินอายกล้องนะคะตอนไม่มีกล้องทำท่าทางทำภาพประกอบให้ซอฟังซอนั่งขำจนท้องแข็งเลยนะคะแกเล่าสนุกมากนะเดี๋ยวซอจะมาเล่าให้ฟังไม่รู้จะสนุกเท่าพี่ชินเล่าหรือเปล่าพี่ชินบอกว่าตอนกลับไทยตอนนู้นน่ะนะซอนะใช้พี่ไปซื้อรถดีใช่ไหมพี่ก็ถือเงินไปเขาบอกเงี้ยถือเงินไปร้านค้าก็ไม่ได้ไกลจากบ้านซอมากนะคะอยู่แค่ปากซอยเองนะคะคือตอนขากลับอ่ะมีหมาตัวนึงมันมาดักรอพี่ชินค่ะอยู่ถนนแล้วมันก็เห่าพออีกตัวนึงเห่าอีกตัวนึงได้ยินก็ออกมาเห่าตัว2ตัว3ตัว4ตัวนึงวิ่งอีกตัวนึงก็วิ่งตามกันนะคะเกือบ10ตัวมาลุมพี่ชินตรงทางกลับบ้านค่ะพี่ชินบอกไม่รู้จะทำยังไงกลัวก็กลัวนะคะใจคือโชคดีมากมีคุณป้านะคะที่บ้านอยู่ติดถนนน่ะได้ยินค่ะเลยออกมาดูแล้วก็ถือไม้มาไล่หมาให้พี่ชินนะคะตกใจมากกลับมาเกาหลีมาเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าหมู่บ้านภรรยาน่ากลัวสุดๆนะคะแก๊งหมาน่ากลัวมากซอก็เลยบอกว่าไม่ใช่แค่หมู่บ้านซอหรอกทั้งประเทศไทยเขามีแบบนี้กันหมดนะคะนั่นแหละค่ะพี่ชินก็เลยถามว่าเอาครั้งหน้าพี่ไปอย่างเงี้ยพี่จะต้องทำยังไงซอก็เลยบอกว่าให้ถือไม้ไปด้วยนะคะ
ถ้ามันเห็นไม้มันจะกลัวนะคะส่วนพ่อซอพ่อบรรทมที่หนองคายบอกว่าห้ามถือไม้ลูกเราต้องเดินนิ่งๆและอย่าไปมองหน้ามันนะคะตอนนี้พี่ชินก็เลยเลือกไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีนะคะระหว่างถือไม้กับเดินนิ่งๆห้ามมองหน้ามันนะคะก็กำลังคิดอยู่ค่ะกับรอบนี้จะทำยังไงดีนะคะใหญ่ที่สุดอ๋อต้องใหญ่ซะก่อนอันนี้ขนาดไม่เท่ากันรวยเก็บเสร็จแล้วนะคะทุกคนเก็บแป๊บเดียวไม่ถึงชั่วโมงค่ะเก็บประมาณครึ่งชั่วโมงเร็วมากเก็บง่ายนะคะคราวนี้เราก็จะมาแยกไซส์กันนะคะไซส์ใหญ่ที่สุดเว้ยไซส์ใหญ่ที่สุดก็จะเอาไว้อีกกล่องนึงนะคะอันนี้เป็นไซส์ใหญ่ที่สุดเอาไว้อีกกล่องนึงแล้วก็ส่วนไซส์แบบนี้นะคะนี่ก็จะแยกไว้อีกกล่องนึงค่ะเวลาใช้งานเอาไปทำอาหารก็จะได้หยิบจับง่ายๆนะคะแล้วก็ส่วนลูกเล็กๆแบบนี้ก็เอาไว้อีกกล่องนึงเพราะว่าเมนูอาหารแต่ละอย่างจะต่างกันไปค่ะอันนี้คือจะแม่จะเอาไว้เชื่อมนะคะเอาไปเชื่อมกับน้ำตาลทำเป็นของหวานให้ลูกค้ากินค่ะลูกเล็กเชื่อมอร่อยมากค่ะ와우리사연이농사잘졌네엄마가물을몇번을줬는데 มันฝรั่งอร่อยอร่อยฝรั่งอร่อยอร่อยปลอดสารปลอดสารปลอดสารพิษปลอดสารพิษไม่ใส่ยากินแล้วกินแล้วสุขภาพดีสุขภาพดีสุด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 เราเป็นสองญี่ปุ่นอยู่สวยมากลูกใหญ่กำปั้นสองอ่ะสวยสวยสวยเก็บที่เฮ้าส์สื่อใช่ไหมคะอ๋อโอเคครับอันยังอ่ะเซลว้าว엄청멋있어요멋있어요와시간두시간오늘빵갈게누구사람있어요มีแว่นตามีถุงมือโอ้โหที่뭐야นี่เป็นกิโลใช่ไหมใช่ไทม์ใช่เวลา2ชั่วโมงนี่ไงทุกชิการ์นะแต่ปั่นมาแล้ว2ชั่วโมงฮอรี่ฮอรี่โบทำไมไม่ซื้อมาไว้สักอันปั่นจักรยานเล่นต้องใช้เวลาไม่มีเวลาเนาะไม่มีเวลาเน่โบไปเอาไปเวียนค่ะใช้ยาทาสีซออ่ะก็ไปพี่ชิน
น้ำมูน้ำมูตอนไปปั่นตอนกลับได้เข็นมาค่ะมันสูงอภัยเหรอกูปั่นแรงอันนี้ไม่เทบอกก็ว่าทุกคนค่ะไปปั่นจักรยานมาแล้วพากันร้อนค่ะแล้วดูพากันอาบน้ำน้องชายหนาวมากดูพี่ปังยิ้มดูพี่ปังยิ้มเย็นสบายโอเคคาชิเฮไปเปลี่ยนเลยจะบอกไปเล่นกับไปเล่นกับพี่ปังยิ้มไปเร็วร้อนคาชิโนร้อนเลยเนอะคนน้องมาให้พี่ด้วยดูแล้วก็รีบวิ่งหนีค่ะกลัวกลัวเปียกสวัสดีครับผมชื่อพี่ปังยิ้มรวยรวยรวยบอกอย่าให้น้ำโดนฉันนะกลัวน้ำมากย้อยรวยมาดูคนแล้วก็กลัวน้ำด้วยป้ารวยย่องย่องพี่เคียวกับตัวป้าตัวป้าเลยก็ตาเน่เน่